ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันศุกร์สุดท้ายของปีนะฮะแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัศดรนนท์สุวรรณทางหน้าจอ Nation TV ช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงกันครับวันนี้นั้นมีข่าวอะไรบ้างในวงการบันเทิงติดตามดีกว่าในช่วงของบันเทิงออนสเตจไปกันเลยครับเพิ่งแต่งงานไปยังไม่ทันชนปีครับสำหรับคู่ของพิธีกรสาวอารมณ์ดีอย่างเป็กกี้ศรีธัญญากับอดีตสามีถากูลตะเภาพงศ์ที่ต้องใช้คำว่าอดีตเพราะเนื่องจากฝ่ายหญิงนั้นออกมาโพสต์เรื่องราวประกาศด้วยตัวเองทิ้งทวนปี2566ต้องจบชีวิตคู่แต่งงานสำหรับเส้นทางรักของเป็กกี้กับอดีตสามีนั้นนะครับต้องย้อนกลับไปนับ10ปีฮะเป็กกี้ศรีธัญญานั้นมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับอดีตสามีถากูลเนื่องจากเป็นลูกชายของเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจฝ่ายชายถากูลนั้นเห็นเป็กกี้แล้วก็ชื่นชอบเลยเปิดฉากทำความรู้จักกันพูดคุยกันเป็กกี้กับถากูลนั้นใช้เวลาศึกษาดูใจกันวางแผนสร้างครอบครัวนานร่วม10ปีก่อนจะแต่งงานในปี2565ที่ผ่านมาทั้งคู่นั้นมีเรือนหอด้วยกันเรียกว่าหรูหรามากมูลค่ามากกว่า30ล้านบาทหลังจากแต่งงานนั้นเป็กกี้กับถากูลเคยออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องชีวิตคู่ที่ไม่ราบรื่นมากนักต้องปรับจูนกันเหมือนคู่ทั่วไปแต่ก็จับมือผ่านทุกอย่างด้วยกันและในวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาเป็กกี้นั้นก็ออกมาแจ้งข่าวการยุติสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับถากูลชี้ว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอีกโดยทั้งคู่นั้นเลิกรากันมาแล้วพักใหญ่ซึ่งในวันเดียวกันถากูลนั้นก็ออกมาประกาศชี้แจงยุติความสัมพันธ์ระบุเนื้อหาคล้ายๆกันพร้อมกับติดแฮชแท็กว่ารักเหมือนเดิมต่อมาครับเรื่องราวการเลิกรากันกับอดีตสามีก็ยืนยันชัดเจนจากปากเป็กกี้ที่ออกมาบอกผ่านรายการขณะทำรายการบันเทิงอยู่โดยเป็กกี้เปิดใจหลังถูกถามครับว่าโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอย่างที่ชาวเน็ตนั้นเชียร์มีหรือไม่เป็กกี้บอกว่าน่าจะไม่มีโอกาสแล้วค่ะไม่มีค่ะเป็น0และถือเป็นการปิดฉากเส้นทางรัก11ปีของทั้งคู่ที่เหลือเพียงความทรงจำดีๆที่มีต่อกันขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคุณเป็กกี้และก็คุณถากูล